ล้วเราก็จะเอารสดีเพราะว่าตอนแรกว่าจะน้ำปลาใส่แต่กลัวมันเป็นน้ำแล้วมันหย่อยๆออกมาแล้วอามต้องรู้แน่ๆเราก็เลยจะเอาผงรสดีเข้าใส่ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ๊อีกนะคะน้องโอแล้วก็น้องปัญญานะคะแอบชวนตายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแนะนำตัวพี่อาร์มซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของช่องเราแล้วก็เป็นผู้ช่วยพี่อุ๊อีกกับน้องโอด้วยนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำแบบธรรมดาธรรมดาคือเป็นน้องใหม่ก็ต้องมีการรับน้องใหม่ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะพี่ก็เลยซื้อขนมให้กินแค่นั้นก็เลยซื้อเอแคร์มาซึ่งเป็นเอแคร์เจ้าอร่อยมากๆในเชียงใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นเอแคร์ไส้คัสตาร์ดธรรมดามันก็กระไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องใส่อย่างอื่นเข้าไปในนี้นะคะกำลังเลือกอยู่ในใจว่าจะใส่รสดีซอสมะเขือเทศน้ำปลาหรืออะไรดีว่าจะใส่รวมๆกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแบบกินเอแคร์ร่วมสาบานอะไรเงี้ยพี่อุ๊ยนะคะก็จะเจาะไส้เอแคร์ออกนิดหน่อยนะคะเราจะทำให้แนบเนียนที่สุดจริงเหรอพี่เคยแกล้งใครสำเร็จด้วยเหรอโอ้ยพี่อุ๊ยเคยแกล้งแล้วโอสำเร็จแล้วเราก็จะเอารสดีเพราะว่าตอนแรกว่าจะน้ำปลาใส่แต่กลัวมันเป็นน้ำแล้วมันหย่อยๆออกมาแล้วอามต้องรู้แน่ๆเราก็เลยจะเอาผงรสดีเข้าใส่ใส่ช้อนเลยพอไหมคะเข้าไหมอ่ะเข้าค่ะแล้วมันจะปิดไหมอ่ะโอเคโอเคมาแจกคนละอันก็จะวางไว้นี่ใช่หรอโอเคยาอย่านี่โดนรุ่นพี่รับน้องใช่มาดูสลายมาเฮ้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมานั่งใครละมี4คนละแกด้วยนี่ยังแกล้งแอบเออเดี๋ยวนี้มันแกล้งแอบจริงนะเนี่ยแกล้งแอบอะไรอยู่ทุกทีไม่อยู่เห็นแกล้งทุกทีมีแต่หนูอะไรดีสุดฮะเขาเสียงดี5 4 3 2สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะคะพบกับพี่อุ๊กนาโอและพี่อาเวแท้ๆหนูอ่ะหนูด้วยหนูด้วยหนูเป็นแย่เป็นแย่เป็นแย่ซึ่งวันนี้นะคะพี่อุ๊กนะคะจะทำคลิปแนะนำตัวให้พี่อาเพราะมีน้องๆหลายคนเลยถามกันเข้ามาว่าพี่อาเป็นใครคะพี่อาเป็นน้องพี่อุ๊กหรือเปล่าคะพี่อาเป็นน้องพี่โอหรือเปล่าคะหรือพี่อาเป็นลูกนาโอกับพี่อุ๊กคะวันนี้มีคนมาถามด้วยเออก็เป็นญาติเพราะชื่อแบบเรียงเรียงกันใช่นะโอพี่อุ๊กพี่อาเอาอ่างเป็นครอบครัวตัวอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะพี่อุ๊กก็จะมาแนะนำตัวว่าพี่อาร์มเป็นเพื่อนพี่อุ๊กเองแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ห่างกัน1ปีใช่ครับประมาณโดยประมาณเป็นที่เรียนด้วยกันครับรู้จักกันมานานมากรู้จักกันก่อนทั้งโอทั้งน้องรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพี่อาร์มเนี่ยเป็นหลานรหัสพี่อุ๊กนะคะตั้งแต่เรียนวัฒโนทัยพยัคฆ์แบบโพสต์ครูครับใช่คือแบบโหนานนมมากจากนั้นก็ตามเป็นเพื่อนพี่รุ่นน้องกันที่มช.ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงเรื่อยมาตอนนี้พี่อาร์มทำงานอะไรคะสัมภาษณ์เล็กน้อยสัมภาษณ์ตอนนี้งานเป็นพนักงานราชการครับและดูไม่เข้ากันเลยมันจะดูไม่ค่อยเข้าตีมาตอนนี้ทำอยู่ออฟฟิศเป็นสาระนะครับเป็นสาระเป็นงานราชการเกี่ยวกับกฎหมายพี่อาร์มจบนิติมานะน้องๆแบบเคร่งขรึมมากแต่บุคลิกหลังจากเลิกงานถ้าหมดเวลากริ้งเราก็จะกลายเป็นก็จะเป็นบ้าๆบอๆอย่างนี้นะที่เรามีช่องหมดแล้วนะใครอยากพี่อาร์มเปิดช่องของตัวเองครับบอกมาเลยบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะยุโยงให้พี่อาร์มเปิดช่องของตัวเองวันนี้เราก็จะมาแนะนำสมาชิกใหม่ว่าพี่อาร์มเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเฟิร์สคลิกมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ตั้งแต่ซีซั่นเราเป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีสมาชิกใหม่คนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆเข้ามาอีกเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นพี่อาร์มอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีการกินเอแคร์ร่วมสาบานกันไม่มีกลิ่นเลือดเหรอไม่มีกลิ่นเลือดนะโอมันดูจริงจังไปนิดนึงจุ๊บจุ๊บแล้วครับใหญ่มากนะคะจุ๊บจุ๊บอันนี้นะคะพี่ซื้ออันนี้มาอันนี้พี่ยังเคยกินร้านนวลไหมคะร้านนวลไม่เคยอร่อยดีนะอร่อยอร่อยแต่ดูผมตัวชอบเอแคร์อยู่แล้วเออชอบเพราะฉะนั้นก็แจกเดี๋ยวเราจะมาชนกันร่วมสาบานดีนะเพราะก่อนจะมาถึงที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือตั้งใจว่าที่ไหนวันนี้ S&P 20% ทุกคนพูดเราใช่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 เอาละนะคะ1 2 3กินข้าวเหนียวมะ
ำเยอะให้หมดนะย่างจุดๆเนาะมันเย้โอ้ยโดนแกงออกไปเลยอ่ะมันคือรถดีเย้ปุ๊บปั๊บ1อัพ1คะแนนไม่ใช่ห้องน้ำได้เหรอยาวห้องน้ำแล้วอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจที่นี่นะครับไม่ใช่ความฟิตอยู่อีกนะน้องปัญญาเป็นคนกระซิบบอกทั้งปัญญาเป็นคนต้องไม่จะเป็นบอกว่าเป็นการรับน้องจะมาอยู่นี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติเสมอเขาจะจำวันแรกในการเข้าฟิตได้อย่างดีตลอดการฟังดูดีไหมฟังดูดีไหมใช่เหรอเนาะคนเราทำงานต้องมีสติอยู่เสมอเพราะว่าฉันเวลาจะกินอะไรก็ต้องพินิจพิจารณาเห็นด้วยไม่ใช่หรอกแป้งเขานี่แหละแล้วมันเป็นทุกชิ้นเลยหรือเปล่าตอนที่หนึ่งไม่ได้ทุกชิ้นครับย่างมันเป็นเฉพาะของย่างคนเดียวแล้วถ้าเกิดหยิบแล้วถ้าเกิดเราผิดชิ้นขึ้นมานี่เราจะเข้าสคริปต์มั้ยโอ้ที่เขาสายนี้อยู่แล้วครับที่เขาทำมาบ่อยครับเนียนมากขอบคุณอันนี้คือไม่ได้เตี้ยไม่ได้อะไรเลยคือโดนจริงๆโดนแบบ 100% ไม่มีใส่เราก็ลุ้นนะเห็นอมเข้าไปไม่เห็นเป็นไรวะก็คิดอยู่ว่าจะเข้าไปวะหรือว่าจะกลืนลงไปเลยไม่รู้สึกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะไม่ที่ระแวงสุดคืออะไรรู้ไหมคือกลัวคุยกัน2คนแล้วพี่ยื่นชิ้นนั้นให้เราตอนนี้คือแม็กพอนี่คือแบบว่าเหมือนเจอโรดีนสอบถูกพลาดอร่อยไหมคะพี่โรดีแพร้านนวลรสชาติเป็นไงบ้างครับเราร้านนวลเราก็ดูฟังดูร้านก็น่าจะดูมีชื่อเสียงอยู่ก็คือรสชาติมันจะดีแต่ว่าบอกหมดค่ำที่เดียวเข้าไปเลยตุ๊บตูมาแล้ว มันเค็มหรือว่ามันยังคิดในใจในแง่ดีว่าเป็นแค่ของเราชิ้นเดียวโรงงานทำมาพนักงานผสมชิ้นของเราในผิดพอรสชาติเริ่มซึมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเลยพอเคี้ยวไปครั้งที่2ที่3เพื่อจะกลืนแล้วจะเตรียมกลืนแล้วไม่น่าใช่นี่ก็เป็นความรู้สึกเบาช่องนี้มีอะไรเฮฮาอีกเยอะวันนี้ก็เป็นการทำไปดีว่าตัวอยู่ช่องนี้ยังมีอีกเยอะเองเรื่องสนุกสนานไม่ใช่เรื่องการแกล้งกันเนาะเป็นเรื่องสนุกสนานวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าพี่อาร์มเป็นใครแล้วก็มีการรับน้องเบาๆนะใครรู้สึกยังไงเห็นใจดีใจหรือว่าสะใจยังไงก็เม้นบอกเราด้วยได้เลยแก๊งวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะสำหรับพี่